ความคืบหน้านายวิชัยกองแสงลุงวัย69ปีซึ่งหายตัวเข้าไปในกลางป่าอุทยานแห่งชาติตาดโตนอำเภอเมืองชัยภูมิตั้งแต่17ตุลาคมทำให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตอุทยานฝ่ายปกครองทหารตำรวจนำกำลังกว่า100นายออกปูพรมค้นหาโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่พบตัวนายวิชัยแล้วหลังแกะรอยตามร่องรอยการก่อไฟผิงทิ้งไว้พร้อมกับเสื้อผ้าเข็มขัดกางเกงขายาวของผู้สูญหายในป่าที่ถูกทิ้งเอาไว้ค่ะรวมทั้งยังพบการทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาตามความเชื่อของพรานป่ามีการจุดธูปเทียนนำสุราขาวผลไม้กล้วยและเศษเนื้อทอดอาหารข้าวเหนียวบางส่วนใส่บนใบกล้วยทิ้งไว้ซึ่งจากจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถแกะรอยพบตัวเข้าไปในป่าลึกผ่านเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคาอำเภอคอนสวรรค์เข้าไปถึงเขตป่าอุทยานแห่งชาติตาดโตนอำเภอเมืองชัยภูมิกระทั่งไปพบตัวนายวิชัยนั่งรอความช่วยเหลืออยู่กลางป่าบ้านซับทรงไซในสภาพอิดโรยโดยเจ้าหน้าที่ชุดค้นหารีบให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมิแล้วค่ะ